เหตุไม่จ่ายค่าน้ำเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นว่าไงบูมูทับเพื่อนบ้านตามตัวเจนนี่ยิวให้มาจ่ายค่าน้ำด่วนการประปาอยู่หน้าบ้านแล้วตอบชัดหลังโดนขยี้สรุปโดนตัดไหมสร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากบูมูทาอินฟลูคนดังได้โพสต์ภาพขณะคอนหานักร้องสาวคนดังเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกับสามียิวชัดมงคลพร้อมข้อความว่ารับสายด่วนถ้าน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นตอนนี้บ้านคุณกำลังจะโดนตัดน้ำครับเพราะไม่ได้จ่ายค่าน้ำด่วนขการประปาอยู่หน้าบ้านท่านแล้วเรียกว่าเป็นความเป็นห่วงเป็นใหญ่จากเพื่อนบ้านขณะที่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นก็มาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวด้วยว่ามึงงงซึ่งก็ทำเอาหลายคนอยากใส่ใจสงสัยว่าลืมจ่ายค่าน้ำจริงใช่ไหมแล้วสรุปโดนตัดน้ำไปหรือยังโดยล่าสุด11มกราคม2567ในโพสต์ของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ลงรูปคู่กับสามียิวฉัตรมงคลก็เจอบูมูทักเข้ามาคอมเมนต์ถามว่าจ่ายค่าน้ำยังซึ่งเจนนี่ก็ตอบกลับว่าจ่ายไม่ทันแล้วมึงโดนยกละก่อนที่ทางบูมจะให้กำลังใจว่าไม่เป็นไรกูเคยโดนยกหม้อไฟ